พริกไทยดำเนี่ยยังไม่มีใครเคยทำมาเป็นเครื่องดื่มแต่ว่าในอย่างอื่นเนี่ยเราเคยเห็นเขาเอามาหมดแล้วมาหมดแล้วทางชงทางเช่ามาหมดค่ะพี่ก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาพริกไทยดำเนี่ยมาสกัดเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเจ้าแรกๆเลยนั่นใจไหมคุณน้ำพึ่งโทษนะถ้าเป็นผมนะพริกไทยดำเอ๊กลิ่นมันจะเป็นยังไงมันจะเผ็ดมันจะร้อนฉุนไหมคนจะเชื่อไหมว่ามันดื่มได้คืออย่างแรกเลยอะค่ะพึ่งก็บอกกับพี่วุฒิบอกว่าความเผ็ดร้อนเนี่ยมันแบบบางทีแล้วเป็นเครื่องดื่มค่อนข้างยากแต่เราจะทำยังไงที่จะให้สารตัวนี้มันมาได้สมบูรณ์โดยที่ว่าความเผ็ดร้อนมันลดลงแล้วคนดื่มได้โจทย์คือของคุณน้ำผึ้งนี่เป็นโจทย์ท้าทายมากนะเริ่มต้นเราก็มีการศึกษาครับจากงานวิจัยครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ที่ต่างประเทศนะครับก็คือเชื่อมโยงมาจากในเรื่องของว่าตำรับยาอายุวัฒนะในประเทศไทยที่มีมานับยาวนานเป็นร้อยๆปีเนี่ยครับก็จากที่คุณเพิ่งให้โจทย์มาเนี่ยเราก็ไปศึกษาค้นคว้าปรากฏว่าเราก็ได้ทราบครับว่าพริกไทยดำเนี่ยอยู่ในตำรับยาอายุวัฒนะทุกๆตำรับเป็นส่วนผสมหลักครับผมทีนี้ก็มีความสงสัยว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าทำไมถึงใช้พริกไทยดำเป็นส่วนประกอบหลักก็เลยไปศึกษางานวิจัยครับว่าในพริกไทยดำเนี่ยมีสารสกัดที่ชื่อว่าอะไรปรากฏว่าไปค้นพบสารสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพดูแลสุขภาพโดยร่างกายเนี่ยคือสารที่ชื่อว่าไพพลีนไพพลีนเราก็เลยไปเข้าไปในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมครับก็ไปขอความรู้ขอเทคโนโลยีในการสกัดครับจากอาจารย์ที่ทำงานวิจัยในเรื่องของสารสกัดครับครับผมเราจนเราเนี่ยนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดโดยใช้เครื่องมือในการที่จะสกัดสารสกัดออกมาเนี่ยครับจากเป็นเครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศครับครับนำมาสกัดสารสำคัญเนี่ยออกมาแยกเป็นน้ำมันพริกไทยดำน้ำมันได้ส่วนนึงละใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเป็นสารสกัดที่ชื่อว่าไพพลีนครับพอเราได้สารสกัดออกมาเราก็นำสารสกัดตัวนี้ครับไปตรวจวิเคราะห์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าในสารสกัดที่เราสกัดออกมาครับมีสารไพพลีนเนี่ยครับในปริมาณที่สูงไพพลีนเนี่ยแบบอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างครับเป็นตัวช่วยอะไรให้กับร่างกายดีขึ้นบ้างฮะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของสรรพคุณของพริกไทยดำเลยนะคะครับสรรพคุณของพริกไทยดำเนี่ยนะคะจะช่วยในการเบิร์นโอเคทำให้เราแบบรูปร่างดีนอนอันนี้แน่นอนเลยนะคะก็คือเผาผลาญนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันลดการอักเสบค่ะลดการอักเสบในร่างกายคือจริงๆแล้วสรรพคุณของพริกไทยดำเนี่ยมันมีส่วนในเรื่องของการลดการอักเสบอยู่แล้วด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระโอ้โหอันนี้ก็ชอบเลยแก่ช้านิดนึงนะฮะนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของเครื่องดื่มอัศวินคือตั้งต้นมาจากพริกไทยดำก่อนใช่ครับนะฮะครับมันคือสมุนไพรล้วนใช่ครับนะฮะแล้วรสชาติท่านผู้ชมทางบ้านจะต้องตั้งคำถามแน่นอนที่พูดมาทั้งหมดไปเอากลิ่นมันออกจนเกลี้ยงแบบนี้ได้ยังไงฮะ